ายหรือเปล่าเออนะครับผมก็เรียกว่าเป็นดราม่านะครับลงรูปอุ้มปลาริมทะเลที่มัลดีฟเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์แรงมากเลยบวกกับการมาคอมเมนต์ของคุณป้องนวัดด้วยนะครับว่าปล่อยกลับลงทะเลเลยงานนี้คุณเต๋าก็ออกมายืนยันนะครับว่าอุ้มปลาถ่ายรูปเท่านั้นแล้วปลาที่อุ้มเนี่ยตายแล้วต้องไปหลีกไว้เนี่ยทางในการที่ผมไปถ่ายคือไม่ได้มีการจับปลาครับคือน้องปลาตัวนั้นตายแล้วครับใช่ครับถ้าทำให้ตายผมจับมือเปล่าไม่ได้แน่นอนนะฮะแล้วก็ทางโรงแรมเขาเอามาทำกับข้าวแล้วผมก็ถ่ายรายการอยู่แล้วทางรายการก็เลยให้ผมไปถือปลามาถ่ายรูปผมก็มีส่วนผิดด้วยเพราะว่าผมไม่ได้อธิบายเหตุผลที่ป้องมาทักเฟยมาทักก็เริ่มเช็คแล้วก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะคิดว่าแบบเอ้ยเต๋าไปตกปลามาเราก็ผิดเองทุกทีที่เราไม่ได้อธิบายรายละเอียดลงไปแล้วก็ลืมคิดไปแล้วก็สะเพร่าไปตรงนั้นครับแล้วก็ยอมรับแต่ว่าเราก็พอเรารู้ปุ๊บเราก็อีดิทได้